่คือการแข่งขันสร้างระดับจักรวาลประทาเพื่อนของผมแต่พวกมันไม่รู้ว่าผมได้แอบใช้มหาภัยพิบัติระดับโลกเพื่อเปลี่ยนจากโลกธรรมดาให้กลายเป็นโลกไหยนะแล้ววันนี้ถ้าผมโดนจับได้คลิปนี้จบทันทีและใครคิดว่าวันนี้มันจะโคตรเจ๋งพิมพ์หกมาใต้คลิปนี้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึง1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมดูข้างหน้าเห็นไหมมันคืออะไรเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอปุ่มไลค์ไงใครไม่กดผมจะแฮ็กไอดีโลบอกแล้วขายทิ้งและสำหรับโจทย์แรกในวันนี้คืออะไรเฮ้ยเจ้าลิงอะไรอะไรอะไรไอ้ขี้กองแกยังกล้าไปท้าคนอย่างฉันอีกเหรอใจเย็นๆน้องเอางี้แม้ถ้าวันนี้แกชนะฉันได้เนี่ยอยากได้อะไรเดี๋ยวซื้อให้เลยเร็วได้เอากล้วยทอดเอออยากได้ก็กดเลยกดเลยโย่สักอาวุธเหรออย่าบอกนะว่าอาวุธในยุคไหนก็ได้มันถึงเวลาที่คนอย่างฉันจะสร้างอาวุธโบราณชิ้นนั้นแล้วสินะปืนใหญ่นีโออาร์มสตรองไซโคเจสอาร์มสตรองนิโอรูเชียนอาร์มสตรองอะไรตองตองนะปืนใหญ่ไซโคเจสอาร์มสตรองไปดีกว่าอะไรไม่รู้เอาล่ะขอย่าปิดไมค์แล้ววันนี้นะคุณผู้ชมผมได้เตรียมตัวมาอย่างดีเว้ยนี่เว้ยผมได้เตรียม3บล็อกนี้มา The Sun Destroyer Dimension Lift คือการผ่าจักรวาลแล้วก็ยังมีแยกชั้นบรรยากาศเรามาลองใช้อันแรกเลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมบอกว่าอันนี้มันค่อนข้างดูแบบตูตามากเอ้ยก่อนร่างออกกำลังกายหน่อยนึงเฮ้ยอะไรออกกำลังกายอยู่เฮ้ยคีโกทำอะไรเห็นนะเว้ยอะไรเห็นท่าเนี่ยนะทำไปแล้วครับทำไปกลับไปปรับแพ้นะครับ3 2 1อะไรกูอยู่ฝั่งเดิมกูทั้งนานแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมขออนุญาตใช้ The Sun Destroyer Yo what Rocket Launch Lamp แล้วก็มี The Sun Eater อู้มันบอกว่ามันไอ้เจ้า Sun Eater เนี่ยถูกสร้างโดยไอ้เทาหรือคือผมเองเอาล่ะผมว่าอาวุธแรกที่เราต้องใช้นะหันหน้าไปฝั่งนี้แล้วผมไปที่คำสั่งนี้ /CLR เปลี่ยนจากธรรมดาตรงนี้ให้กลายเป็นไอรอนบล็อกYes sir ใช้ได้เลยถ่าเรามาแล้วฮะต่อไปผมจะเริ่มใช้บล็อกอันนี้เว้ย Walk of Course เริ่มจากออกแบบปลายเท้าก่อนเนี่ยผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะสร้างอาวุธไม่มีปลายเท้าผมมาสร้างหุ่นยนต์ในโลกอนาคตด้วยเออหุ่นยนต์ก็เป็นอาวุธเหมือนกันไงเอาละเราเริ่มสร้างส่วนของน้องเท้าบอกเลยว่าไอ้ฟ้าเนี่ยไม่มีทางชนะผมแน่นอนในวันนี้เออตรงนี้แล้วเราทำเป็นส่วนขาขึ้นไปอย่างนี้ใช้บล็อกสีดำออกแบบหน้าแข้งของหุ่นยนต์ตรงนี้นิดนึงตรงนี้เราใช้เป็นบล็อกสแลบนะฮะทำการไม่สแลบไม่ได้ดิใช้นี่ดีกว่าออฟคอร์สไปเลยเย้ ไปเดี๋ยวคุณผู้ชมมันดูเหมือนเป็นกล้ามขาของหุ่นยนต์ไหมหลังจากนั้นนะฮะผมทำการก๊อปปี้ขาฝั่งนี้เลยแล้วก็ไปเพสปั๊บเยสเซอร์เอาเรื่องนี่ฮะแบบมีกิมมิกเล็กน้อยคือแบบขาไม่เท่ากันอะไรอย่างงี้กำลังเดินอยู่เอาละหลังจากส่วนขาเราเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาก็แค่ต้องสร้างลำตัวเราใช้บล็อกใหม่ที่มีพวกไดมงไดมอนด์เป็นส่วนประกอบด้วยแย่ yeah. แล้วก็สโตนแล้วว่าแต่วอดเฮ้ยไอ้ย่อยฝั่งนู้นน่ะเฮ้ยครับผมอะไรครับอะไรโกงเหรอโกงโกงอะไรเอ็งมาสร้างอะไรแดงแดงกึ่มๆตรงกระเพาะเฮ้ยมันเลยเขตมาแล้วอะไรแดงแดงกึ่มๆโอ้ยถ้ามีอะไรมีอะไรแดงแดงกึ่มๆเนี่ยดูดิออกไปเลยออกไปเลยลบไปดิลบเองดิวายไอ้บ่อนี่บรรยากาศต้องรีบสร้างแล้วคุณผู้ชมมันดูถูกเราเกินไปส่วนของลำตัวเสร็จเรียบร้อยต่อมาเป็นการสร้างส่วนตัวด้านบนนะฮะมันเริ่มดูแบบดูเท่ใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมเอาละเราไม่พูดมากเราจะเริ่มทำการสร้างเลยผมจะเปลี่ยนบล็อกบ้างดีกว่ามันมีบล็อกคอร์ดให้มันเรียบๆไหมบล็อกคอร์ดจะนี่ไงสมูทคอร์ดแย่เอาละเราเริ่มตรงนี้เลยเริ่มจากการตกแต่งให้แบบเป็นแนวสันเกลียวเพราะสันเป็นฟันปลาเสร็จแล้วว้าวไวไปไวไปไอ้หมอดิมันคิดว่ามันสร้างเสร็จแล้วมันเก่งไงกระจอกเอาเลยเปล่าขำขำคู่กันแล้วที่ขาดไม่ได้เลยที่ศูนย์บังคับบัญชาการ yes sir ซึ่งคือตรงนี้เองเราสามารถยืนตรงนี้แล้วควบคุมหุ่นยนต์ได้โย่แต่ขอดูภาพรวมสิหุ่นยนต์แอสตาเออ
เบี้ยวเบี้ยวนิดหน่อยตรงนี้ต้องเติมเพิ่มอีกนิดนึงเย้ได้อยู่ได้อยู่ yes sir สวยละสวยเลยบอกเลยว่ามาตรงอย่างดีแล้วที่ขาดไม่ได้จริงๆนะผมว่ามันขาดแหล่งพลังงานด้วยผู้ชมเคยดูแบบพวกแปซิฟิกริมไหมอย่างนั้นเลยบอกเลยว่าอย่างนั้นเลยส่วนมือขวามือซ้ายเสร็จเรียบร้อยเย้ แต่ผมรู้สึกว่าไอ้มือซ้ายเนี่ยมันถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมในการติดตั้งบางสิ่งบางอย่างเย้ ใช่ครับผมหมายถึงติดตั้งเจ้าล็อกเก็ตลันแลมแต่ว่าตรงนี้มันดูแบบฐานไม่ค่อยแข็งแรงเราต้องเพิ่มฐานมันนิดนึงแล้วก็ทำการตรงนี้โย่ใส่ได้ว่าเออประมาณนี้ดูดีใช้ได้เฮ้ยดูนะผมว่ามันเหมือนขาดพลังงานด้วยถ้าเราลองหยิบไดมอนด์มาแล้วก็ปล่อยไดมอนด์ตรงนี้โอ้ my god มันรวมเป็นหนึ่งอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหว้าว yes sir เท่จัดเดี๋ยวนะเรามีซันอีกเตอร์ใช่ป่ะผมขอว่ามันสามารถเชื่อมกับไอ้เจ้าหมอนี่ได้ว้าวเลดี้ทูลันมันจะยิงเหรอโอ้โหตกใจหมดเลยปอบโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมมันตอนนี้คือมันตั้งติดตั้งวิถีและวิถีกระสุนจากตรงนี้มันจะยิงไปตรงวัดยังบอกเลยว่าวันนี้มันจะมีพลังอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรอเอาเอาตรงนี้ตั้งเสร็จแล้วคุณผู้ชมรอดูตรงนี้ค่อนข้างเป็นไอเดียที่ดีเลยแต่ว่ามันยังขาดหนึ่งอย่างครับคุณผู้ชมใช่ละผมหมายถึงนี่เลยมันขาดโซ่เว้ยต้องใช้บล็อกของ Minecraft เนี่ยสร้างโซ่ขึ้นมาเย้โคตรแบบแอสตาแคนนอนเนี่ยแล้วก็มันเหมือนไม่ได้เลยมันมีสีเขียวแล้วมันก็ต้องมีสีเหลืองเย้ทำการเชื่อมแบบเชื่อมจิตเข้าไปเหมือนน้องหนักเย้เอาล่ะคุณผู้ชมเราเหลือแค่ทำการทุกโครงสร้างเอาทิ้งแล้วก็ทำการเชื่อมต่ออย่างนี้yes sir ของอย่างแจ่มอะแล้วก็มันไม่พอเว้ยถ้าเราพูดถึงความเบียวเนี่ยมันต้องเบียวให้สุดใช่แล้วฮะเราต้องเชื่อมพลังสีแดงเข้าไปด้วยย่า yeah! และนี่คือแขนขวาที่เราภูมิใจสามารถปล่อยพลังได้แม้กระทั่งนิวเคลียร์ yes sir ไว้ก็ดูดิเอาล่ะแล้วแบบมันเหมือนแบบมันจุดสัญญาณอย่างนี้เท่เกินเอาละฮะตอนนี้คือหุ่นยนต์เราค่อนข้างดูเท่แบบ 100% มากแล้วก็เหลือแค่เติมด้านหลังผมว่าด้านหลังนี่เราใส่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยมันต้องบินได้ใช่ไหมยุคสมัยใหม่อ่ะมันต้องแบบมีเจ็ตแล้วหุ่นยนต์สมัยเนี้ยใช่แล้วขอสร้างเจ็ตตอนนี้เลยฮะคุณผู้ชมเราใช้บล็อกสโตนอย่าทำการใส่แบบเหมือนเป็นเจ็ตแพ็คอย่างนี้ทำเป็นสี่เหลี่ยมไปได้เลยยึบแล้วก็เติมพลังงานตรงนี้เครื่องเทศของกุ๊กกิ๊กสารพัดอย่าเสือโอ้ my god ค่อนข้างดูดีแบบดูดีมากๆอ่ะต่อไปนะฮะผมว่ามันยังเหลืออยู่หนึ่งอย่างที่ผมอยากทำมากๆเลยฮะซึ่งก็คือลำแสงเลเซอร์เว้ยเอาละผมมาทำการเปลี่ยนจากตรงนี้ให้กลายเป็นบล็อกเลส yes sir ประมาณนี้แล้วก็แค่นี้ไม่พอนะฮะเราต้องตกแต่งพื้นด้วยเว้ยที่ได้ดูเบียวขึ้นกว่าเดิมและนี่คือสิ่งสุดยอดที่ผมครั้งหนึ่งเคยสร้างขึ้นมาในชีวิตของผมชื่อของมันมีนามว่าคิริกายะโรบอทให้เบียวอะไรวะตอนนี้เราก็เหลือแค่พื้นไงเอาล่ะเราชอบสั่งรีเพลซเนี่ยตรงนี้นะฮะโยค่อนข้างดูดีใช้ได้แต่เบียร์ค่อนมันเยอะเกินไปว่ะเดี๋ยวเอาไปเอาไปเท้าเปิดไปมาคุยดิอะไรครับหรือว่าประมาณ5ที่ครับอะไรครับไอ้เดี๋ยวอะไรครับไปเบียร์ค่อนมาเต็มพื้นไปหมดเลยนะเองทำอะไรขออภัยอย่าล้ำเส้นอย่าล้ำเส้นโอ้ไม่ก็ตอนนี้คือของผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเอาล่ะเราไปสแตนบายข้างบนดีกว่าไหนขอไปดูฝั่งไอ้เจ้าลิงก่อนฮะอะไรเนี่ยไอ้เราเว้ยแกจะแพ้ไปแล้วนี่คืออันนี้เหรออันนี้คือสร้างอะไรเนี่ยที่มันเลยกระเพงมาคืนนี้นะไม่มาตรงนี้แล้วดูตรงภูเขามันคือปืนใหญ่นี่ออกอัพสตองไซโคเจตอัพสตองนี่โอรุชาอัพสตองแล้วมันก็ยิงหลักสีเลเซอร์ที่ดูดกลืนทุกสรรพสิ่งทำได้ทุกอย่างและนี่คือแท่นพลังงานไฟฟ้าไหนมึงยืนเนี่ยมึงยืนนี่ดิมึงยืนตรงนี้ดิยืนตรงนี้ยืนไว้ใช้ขอถ่ายรูปกูทีนะ
เทพละเท่ดิถ่ายรูปคนหล่อไปดิฮ่าถ่ายเจ้าของผลงานความหล่อเอาไปเอาไปลงโปรโมทบอกว่าไอ้หมอนี่ใช้เวลา1ชั่วโมงในการสร้างสิ่งของไร้สาระเยี่ยมมากว่าไร้สาระนี่ใช้เวลา1ชั่วโมงเพื่อสร้างสุดยอดปืนใหญ่เฮ้ยดูของผมดีกว่าและนี่คือโกโจซาโตโรบอทอะไรเนี่ยหุ่นยนต์ไม่มีหัวนี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการมนุษย์ควบคุมแฮะอะไรเนี่ยรถนี่เส้นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นเลเซอร์ยิงแบบยิงปิ้วมิสไซล์ไงมันมิสไซล์ไงรู้จักมิสไซล์เหรอเหมือนขี้แตกเลยมิสไซล์ขี้แตกและที่สำคัญรู้ป่ะว่ามันทำอะไรได้บ้างเพื่อนทำอะไรฮะไม่เห็นมีอะไรเท่เลยเอ็งเห็นไหมถ้าเรายกเครื่องโยกตรงนี้ไปอ่ะมันเลยเชื่อมต่อกับเชื่อมจิตตรงนี้ตึ๊บ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 แล้วจะมาจิตก็มาอยู่ตรงนี้ว้าวโอ้ว่าเชื่อมจิตอู้อู้เชื่อมจิตอู้เอ้าพี่แกดูหมิ่นเหรอปากดีนะเนี่ยอันนี้คือท้าทายนะท้าทายนะท้าทายนะดูหมิ่นปืนใหญ่กูเกินไปแล้วไปเลยเจ้าจรวดน้อยโอ้ my god โอ้ยิงไปแล้วความมืดเย็นโอ้ไม่โอ้ไอ้ป้าดูพวกที่ก่อสร้างมันดิไม่ได้อาวุธกูอาวุธหายไปสิ่งมีชีวิตหายไปเอ๊แล้วมันก็เหลือของผมเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่หลงเหลืออยู่ Yes sir My God แล้วตาแรกไอ้ก้าวก็ชนะไปไอ้เท่าของจริงเว้ยโอ้โหนะโอ้โหนะอะไรอะไรฝุ่นเขาตาเว้ยฝุ่นเขาตาไม่ได้ร้องไห้เว้ยไอ้ฝุ่นเขาตาโอ้ย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 กระดูกหักกระดูกหักกระดูกหักโอ้ยโอ้ยเอ้า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 ขอเป็นไรใส่ดีดีดิโอ้ยคนระวังดีดีระดับมันต่างกันเนาะระดับมันต่างกันคนบ้าอะไรหัวหลุดจากคอแล้วไม่ตายโจทย์สองคืออะไรAncient Build Ancient อ๋ออันนี้มันเขียนพี่ต้องเป็น Ancient Build ที่แปลว่าก่อสร้างที่เก่าแก่เว้ยเนาะมีในหัวแม่เก่าแก่นอกจากต้นไม้อ่ะมีไหมมิสเตอร์เลียแก่อ้าวอ้าวมึงสร้างมึงสร้างเลยมึงสร้างเลยปากนี่อย่างงี้สร้างเลยแก่และกล่องที่2ของเราดูในมือผมสิเย้มันดูเหมือนแบบเป็นหลุมดำที่แบบเหมือนเคลือบด้วยพลังงานของเรียวคุกันเฮ้อไม่ no ชื่อของมันก็คือ Dimensional Lift เราเปิดดู Oh my god What is that มันเหมือนเป็นหลุมมิติคล้ายๆฟ้าผ่าเลยอ่ะไม่ใช่ฟ้าผ่านะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองหยิบไปดูดิ Yo what มันคือเศษเสี้ยวของความเป็นจริงที่ถูกแตกออกมาหรอระวังอันตราย Oh my god อันตรายขีดสุดเลยเหรอทำไงเนี่ยคุณผู้ชมเอาล่ะผมว่าเราต้องเริ่มจากการสร้างนี่ก่อนละกันไอเดียแรกนะฮะผมว่าเราต้องทำการเจาะพื้นก่อนใช่เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นธีมแนวไดเมนชันใช่ไหมก็ต้องแบบเป็นการเจาะพื้นรูเข้าถึงมิติแห่งนรกโย่แอบสปอยหรือเปล่าเนี่ยแต่ไม่รู้ผมว่าประมาณนี้ค่อนข้างดูดีโอเค yes sir แล้วขั้นตอนต่อมานะฮะผมว่าเราต้องมีนี่เว้ยใช้บล็อกไม้อันนี้รวมกันเย้เอาล่ะทำการสร้างเสาเคนก่อนคุณผู้ชมมันจะมันเรียกว่าเสาเคนไหมผมไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเป็นการยกแบบพวกยกรถอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ต่างแบบมั่วๆไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเติมฐานตรงนี้หน่อยให้มันดูแบบว่ามันแข็งแรงอะไรอย่างงี้สวยค่อนข้างดูดีเลยค่อนข้างดูดีเลยเอาอีกแล้วมันนั่งทำไมเนี่ยเมื่อที่นี่เป็นที่นั่งชิวอ่ะไล่ไม่รู้มาที่ปรับแพ้ด้วยไม่ดีปรับแพ้ด้วยไม่ปรับ
ไปแล้ว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 เฮ้ยกลัวเหลือเกินคนกำลังตั้งใจสร้างเอ้าตลอดเลยเอาสเตย์มาก่อนละกันนะขอเริ่มสร้างเลยคุณผู้ชมเปิบตกแต่งให้มันดูสวยงามเรียบร้อยตอนนี้เราได้เสาเข็มมาแล้วครับคุณผู้ชมขั้นตอนต่อมาคือเราต้องสร้างจุดหมุนด้วยอะไรอาจงงว่าอะไรคือจุดหมุนจุดเชื่อมต่อระหว่างสิ่งของในการยกกับจุดหมุนเนี่ยเอาละเราสร้างจุดหมุนเรียบร้อยขั้นตอนต่อมาก็ง่ายแสนง่ายเราแค่ต้องสร้างเป็นแนวขั้นบันไดอย่างนี้เว้ยตึ๊บ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 เอาละมาแล้วไอ้ก้าวเริ่มเอาจริงแล้วแล้วก็เหลือแค่ทำเป็นแบบให้มันดูสวยงามโดยการวางสแลบค่อยๆเลี้ยงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้โอเคแล้วก็ทำอีกข้างนึงด้วยครับคุณผู้ชมปั๊บปั๊บปั๊บรอไม่ไหวแล้วว่าตอนเสร็จหน้าตามันจะเป็นยังไงมันต้องโคตรสวยแน่ๆเดี๋ยวขอทำก่อนคุณผู้ชม yes sirเราได้มาแล้วครับที่ยกรถของเราและอันขั้นตอนต่อมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไม่ได้อะไรของมันน่ะกำลังคงภาคภูมิใจกับสิ่งก่อสร้างมันอยู่สินะถ้ามันสร้างไม่สวยแล้วก็บางคนน่าจะอุบาทหน้าดูว่ามันสร้างไม่สวยอ่ะมันคงแบบเสียใจแน่ๆแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรานั้นสร้างสวยกว่ามันเยอะโอเคจากนั้นฮะเราก็เอานี่เขาเรียกว่าวอลเว้ยโซนบิ๊กวอลแล้วก็ตามด้วยอันนี้เอาละแล้วก็เหลือสุดท้ายไอรอนบาร์แล้วก็เชื่อมมันลงมาเลยและหลังจากนั้นนะฮะก็ถึงเวลาการใช้ Dimensional Lift ลองใช้เลยโอ้ my god มันคืออะไรเนี่ยมันดูแบบเป็นมิติที่กำลังถูกฝ่าฟันอะไรบางอย่างอยู่แต่ค่อนข้างดูสวยใช้ได้นะฮะเอาล่ะผมมาทำการเคลือบมันดีกว่าเว้ยโย่มันดูแบบต้องแบบเคลือบมันหน่อยฮึบ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 คว้าง whatเพิ่มไปต่อยหนึ่งทีโอ้ my god โอเคโอเคโอเครีบก่อนรีบก่อนรีบเลยรีบเลยรีบเลยโอเคผมว่าตอนนี้ค่อนข้างดูดีใช้ได้แล้วฮะอันต่อมาเนี่ยมันถือเวลาตกแต่งภายนอกผมว่าเราต้องตกแต่งภายนอกโดยใช้นี่ละกันนะคุณผู้ชมเย้ทำการตกแต่งพื้นที่รอบๆนิดนึงเปิบเปิบเปิบดูดีใช้ได้ไหมล่ะคุณผู้ชมบอกแล้วเป็นไงค่อนข้างสวยนะรีบทำก่อนตอนนี้ฟ้ามันคงแบบกำลังตั้งใจสร้างอยู่มั้งไม่เห็นไปยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอ๋อหายแล้วมันจะมาตอนไหนวะอ้าวเติมกรอบให้มันหน่อยยาเซอร์ดูดีใช้ได้เลยขั้นตอนต่อมานะฮะเราต้องตกแต่งรอบนอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยทีมเราคือสร้างสิ่งเก่าแก่ใช่ไหมเก่าแก่ที่สุดผมว่านี่แหละคุณผู้ชมโคตรเก่าแก่โย่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวทำการทุบตรงนี้ทิ้งก่อนอันนี้มันดูเลยไปหน่อยแล้วก็ทำให้มันดูน่ากลัวขึ้นโดยการปลูกต้นจังเกิลฮะคุณผู้ชมและตอนนี้นะฮะเก่าแก่ Ancient View ของผมได้ทำการสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่คือหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำการดึงดังเจ้ามิติ Dimension Lift เอาไว้อยู่ไม่ปล่อยให้มิตินี้มันต้องแตกสลายออกมาเอ๊นี่แหละครับคอนเซปต์มันเอาล่ะเดี๋ยวเราไปหาไอ้เจ้าลิงข้างบนเลยแล้วกันนะฮะโอ้โหนี่แกโอหังมากเนี่ยมาท้าฉันอีกรอบนึงนะแน่จริงก็เข้ามาเฮ้กระจงงามเหมือนผู้แพ้อะไร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 ยังเอาพลังไหน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 โชว์ดิสักใช่แล้วนี่คือไดโนเสาร์โบราณและนี่คือดาบเอ็กคาลิเบอร์ของนโปเลียนและนี่คือไดโนเสาร์พันพีทาโกรัสอะไรมันเหมือนยังไงเหรอไอ้กันเนี่ยไดโนเสาร์โบราณกระดาบในโบราณเนี่ยเนี่ยพีทาโกรัสดูหน้ามันดิดูหน้ามันยิ้มแบบแบบโคตรน่ากลัวเลยเอ้ยอะไรมันยิ้มออกแบบจะสวยกูว่ามันลืมอย่างนึงว่ะกูว่ามันยิ้มแล้วมันก็ต้องแบบขี้มุกไหลก็เท่ดีนะเอ้ยเอ้ยอย่า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 มาอย่ามาลังแกไดโนเสาร์ผมมันไงตัวสู้ไม่ได้ไอ้ดิมันไม่ด้วยยังไงวะโคตรไร้สาระเลยผู้ชมว่าเกลียดแล้วก็ลองคอมเมนต์แล้วกันผมว่าถ้าเต็ม10ให้3ยังเยอะไปอ่ะเอาไป 2.9 แล้วกันนะร้อยเต็มร้อยเต็มดูผมดีกว่าและนี่คือหมู่บ้าน Ancient Build ที่อยู่มานานมากกว่า 1,000 ปีมีสิ่งต้องห้ามที่อาศัยอยู่ในห้องณเวลาแห่งนี้ว้าว Ancient Build โบราณว้าวอะไรนะป่าดิบชื้นเนี่ยแล้วนี่อะไรนะมันคือมิติที่กำลังแตกแยกไงเพื่อนโอ้ว้าวแตกแยกมาเจ้าของอ่ะแกพูดว่าอะไรนะที่แกพูดอีกทีแตกแยกตายกลายเป็นปุ๋ยผงนั่นน่ะแกพูดว่าอะไรนะแตกแยกกลายสลายเป็นปุ๋ยผงแตกแยกเหรออย่ากล้าพูดอย่างนั้นเหรอมันแตกมันแยกก้าวเกยนี่สักหน่อยมืออะไรก็เป็นแบกเอาเยอะมาแล้วก็มีตีบุญแล้วมีตีที่แตกแยกกันไปอะไรเนี่ยนี่แกทำอะไรโย่โอ้โหอะไรเนี่ยเวียร์วัดแล้วหลังจากปล่อยบอลเสร็จรอบนี้มาทำการมันไปดูบอลเข้าไปอ่ะวู้วู้
อะไรเนี่ยแล้วนี่คือพลังของยูนิเวิร์สพลังดูดเข้าไปได้มาเข้าไปแล้วมาเข้าไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเลยบอกว่าโอ้ไปโอ้ไปนี่แกทำอะไรมันแตกไปแล้วมันกำลังดูดไปแล้วว่าอะไรอยู่ดูเองโอ้ไปก็โอ้โหว้าเดี๋ยวฟังไปนะดูเสาพันล้านปีลาก่อนนะเจ้าเจ้ากระจัดของเกมันโดนฉันดูดไปแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยวันนี้ทำไมมันมีแต่ทำลายอะไรเนี่ยโอ้ยอย่าเจออย่าเจอแล้วเราจะตัดสินกันยังไงอันสุดท้ายไงน้องไปดีกว่ารอบสุดท้ายใครชนะชนะเลยเริ่มกบันสิจ้าจะกบันสิจ้ารอบนี้ติดแค่รอบนี้ฮะทะเลทรายเกมจะเคยทรายไหมหนูเคยไปหรือเปล่าเว้ยไม่เคยไว้อยู่แต่ป่าเว้ยแต่จะสร้างให้ดูทะเลทรายรอบนี้นะผมว่าไม่ต้องทำอะไรเยอะเพราะวันนี้รอบสุดท้ายเราใช้อันนี้เว้ยย่ามันคือพลังของแอมโมสโซเฟียโอ้ว้าวไอ้ลูกดูหน้าสิยังน่ากลัวมันได้อะไรมาเนี่ยโย่มันให้อารมณ์เหมือนคล้ายๆกับเบียคอนเว้ยคุณผู้ชมถ้างั้นนะผมว่าเราลองนี่ก่อนคุณผู้ชมครับสแลชพีระมิดไดมอนด์บล็อกเฮ้ยเลยวะโอ้ย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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยโกงเหรอโกงเหรอจะไปโกงอะไรนี่ก็หาแต่เรื่องโกงเนาะใหญ่รู้ว่าโกงไม่มีครับไม่มีโกงนะฮะเย้ประมาณนี้โย่สวย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 แล้วก็เดี๋ยวเราตกแต่งตรงพื้นรอบข้างหน่อยให้กลายเป็นทะเลทรายเว้ยพื้นเสร็จเรียบร้อยพีระมิดเสร็จเรียบร้อยก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายละครับซึ่งก็คือการนำไอ้เจ้าบล็อกที่มันดูเหมือนกับบล็อกเบียคอนในไมน์คราฟต์ก็คือสกายเบเกอร์บล็อกเดี๋ยวไหนดูซิมันทำไมได้นะสงสัยว่าบล็อกนี้เนี่ยมันสามารถทำลายแม้กระทั่งชั้นบรรยากาศได้เลยอย่างงั้นเหรอไหนลองดูสิทุบแล้วก็วางเฮ้ยพูดอะไรพูดอะไรเฮ้ยฮะโอ้ยออกซิเจน 0% ไม่มีออกซิเจนไม่มีอากาศหายใจแล้วว้าวพอพายนขบวนมาไม่มีตีอะไรไม่ไอติมไอเท้าที่แกทำอะไรแกจะเอาไอติมฉันไปเหรอได้จริงแกก็หาทางหนีอย่างที่ดีให้ได้สิหนีอะไรเคยเป็นคนทำแกเหรอเร็วก่อนเราจะหายไปไม่แล้วน่าจะหนีไปยังไงเราแค่เอเดอร์โพดิมีแผนว่าเอเดอร์โพเอาเอเดอร์โพดิโอ้ว่าเอเดอร์โพเป็นความคิดที่ดีนะเอ้ามันก็โดนดูขึ้นไปมาไม่ได้มันไปไม่ได้ฮะมันโดนดูขึ้นไปมาไม่ได้อ่ะโอ้ยไปแล้วเจอกันนะเพื่อนเจอกันเพื่อนเจอกันวันที่ต้องการนะเพื่อนเจอกันวันที่ต้องการนะอย่าลืมกดติดตามด้วย